าวด่วนทุกคนมาลัยน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงทะลุ 600,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับตอนนี้มาลัยน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยนะครับตอนนี้ทะลุ 600,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าปังสุดๆครับทุกคนอันนี้แค่ไลฟ์1วันเท่านั้นนะครับทะลุ 100,000 บาทครับทุกคนอุ๋มอิ๋มข่าวกระแสเนี่ยเชื่อว่านะครับโอ้โหนะครับทุกคนทะลุล้านแน่นอนสำหรับมาลัยของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับพ่อการชัยนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยบอกว่าข่าวด่วนครับทุกคนนะครับมาลัยเปิดฤดูกาลน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแตกแล้ว 600,000 บาทนะครับขอบคุณ SC พลังเงียบทุกคนนั่นเองครับเรียกได้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงคืนนี้นะครับน้องก็จะขึ้นเครื่องเนี่ยไปออนทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับทุกคนนี่ก็เป็นข่าวดีครับก่อนที่น้องจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับที่พ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยเรียกได้ว่าร่วมมือร่วมใจกันมอบมาลัยให้กับลูกสาวน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับน้องเนี่ยเป็นความสุขของแฟนๆครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็อยากจะนะครับมอบมาลัยให้กับน้องครับทุกคนนั่นคือความสุขของ FC แฟนคลับ FC แฟนคลับเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเช้ามาต้องดูคลิปน้องอุ๋งอิ๋งนะครับตื่นเช้ามาต้องมาดูข่าวอุ้มอิ่มนะเพราะว่ามันเป็นพลังบวกแล้วก็สร้างกำลังใจในการทำงานในแต่ละวันนะครับทุกคนอันนี้คืออุ้มอิ่มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วแต่ละวันเรามีความสุขแน่นอนแค่ได้ฟังเสียงน้องร้องเพลงเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับวันนี้ลูกสาวครับทุกคนเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้พ่อฮักแม่ฮักครับก็เตรียมตัวแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มีแม่ฮักนะครับได้มีการโทรมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็อยากจะแบบว่าไปเจอน้องมากๆคือแบบเจออุ๋งอิ๋งผ่านแค่โทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับและไม่เคยเจอตัวเป็นๆเลยครับเราตื่นเต้นแทนแม่ฮักจังเลยอ่ะและเหมือนจังหวะเวลานะครับทุกคนประจวบเหมาะเจาะที่น้องเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นพอดีนะครับแม่ฮักหลายๆท่านก็จะได้เจอน้องที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับพ่อการชัยวิไรศิลป์ครับทุกคนเนี่ยเราเพิ่งเห็นพ่อเนี่ยไลฟ์นะครับไม่กี่ชั่วโมงเองนะเนี่ยครับทุกคนแสนแตกอีกแล้วครับพ่อแม่ก็คือแบบโอ้โหโอนแบบนะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยอันนี้เป็น FC พลังเงียบนะครับที่มอบให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับสุดยอดมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับแฟนๆก็โอ้โหแห่แชร์กันเข้ากลุ่มบ้านฮักกันเต็มเลยนะครับนะครับทุกคนสำหรับทางด้านพ่อการชัยครับทุกคนต้องบอกว่าทำเพื่อลูกสาวจริงๆนะเวลาที่พ่อการชัยไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงความที่แบบว่าพ่อการชัยครับมีความแน่วแน่ครับทุกคนในการจะทำอะไรให้กับน้องเนี่ยตอนแรกเหมือนกับตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ 500,000 ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพ่อการชัยได้ตั้งเป้าไหมแต่ตอนนี้ก็คือทะลุ 600,000 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าการโอนมาลัยให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยทุกคนไปดูเลยนะครับสำหรับบางคนที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยโอนเงินให้กับน้องเนี่ยตัวเองแบบสบายดีครอบครัวสบายดีหรือยังใช่ไหมครับไปดูรายชื่อนะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าแฟนคลับอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหทั่วประเทศจริงๆคือหลายหน้ากระดาษมากๆนะครับอันนี้เป็นช่องทางด้านพี่บ่าวโทนเนาะที่ได้มีการแบบว่าลงรายชื่อเอาไว้ครับทุกคนแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยได้มีการโพสต์ลงบน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีรายชื่อแบบโอ้โหยาวเหยียดคืออ่านกันไม่หมดจริงๆครับทุกคนจะให้น้องพิมพ์เป็นข้อความเนี่ยก็พิมพ์ไม่ไหวจริงๆคือเยอะมากๆครับนี่คือบางคนเนี่ยก็คือแบบ100 200คะแนนครับทุกคนที่มอบให้กับน้องมันคือความสุขแล้วนะครับทีนี้พอแฟนคลับของน้องเนี่ยเยอะครับทุกคนเป็นแสนๆคนนะครับพอรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้เป็นหลักล้านหลายล้านอันนี้ไม่แปลกเลยนะครับเนาะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยน้องก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณพ่อแม่ทุกคนนะครับต้องบอกว่าเยอะมากๆคือแบบคือพอเราได้ไปอ่านแล้วเนี่ยครับทุกคนเรามองว่าโอ้โห FC แฟนคลับของน้องอิงคือเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือเราต้องบอกว่าคืออย่างสมมุติเนาะศิลปินคนอื่นครับที่ได้รับมาลัยเนี่ยเขาจะมีการพิมพ์นะครับมีการพิมพ์แบบว่าขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักต่างๆครับยาวเหยียดใช่ไหมครับแต่ของอุ๋งอิ๋งอ่ะคือไม่สามารถพิมพ์ได้จริงๆครับทุกคนเพราะมันเยอะมากคือเราเห็นเนี่ยเกือบเป็นพันรายชื่อกันเลยทีเดียวนะครับที่มีการมอบมาลัยให้กับน้องคือเกินพันนะครับทุกคนนะไหนจะไม่ประสงค์ออกนามอีกนะครับทุกคนที่ต้องบอกว่ารวมใจให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยสำหรับความฮักความแพงของพ่อฮักแม่ฮักนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยอีกเช่นเคยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็มีโอกาสครับทุกคนที่จะเดินทางไปส่งน้องในวันนี้นะครับก็ฝากพ่อแม่ FC นะครับติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะวันนี้จะเดินทางแบบไหนจะได้เจออุ้งอิงไหมนะครับจะไปถึงสนามบินหรือเปล่าครับทุกคนห่างจากอุ้มอิ่มข่าวกระแสตรงนี้ทุกคนก็ประมาณ30กว่ากิโลครับทุกคนที่จะไปเจอน้องแล้วก็เห็นว่ามีพ่อฮักแม่ฮักด้วยนี่ที่จะไปส่งใช่ไหมครับอุ้มอิ่มเห็นหลายคนอยู่นะที่เข้าไปคอมเมนต์ในกลุ่มบ้านฮักนะครับที่จะร่วมไปส่งน้องแต่ไม่ทราบว่ามีใครกันบ้างและอุ้มอิ่มก็ขอเป็นอีกหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านก็แล้วกันนะครับทุกคนที่จะไปส่งอุ้งอิงแล้วก็พ่อโจนะครับในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนน้องเดินทางไปประมาณตีห้าครึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเช็คอินประมาณ6โมงแล้วก็ขึ้นเครื่องประมาณ7โมงเช้านะทุกคนวันนี้เราก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศนะที่น้องเนี่ยเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครและอุ้งอิงนะครับกราบแม่หน่อยก่อนครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอภิชาติบุตรสุดๆสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับภาพนี้เราจะได้เห็นคืออุ้มมองว่าทุกคนคงได้เห็นแบบคุ้นตากันแล้วเพราะว่าอุ้งอิงเนี่ยก็จะกราบเราจะเป็นพ่อโจครูตั้มนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหอีกละพ่อไก่เนาะทุกคนที่เป็นคุณครูของน้องอ่ะน้องก็ไม่เคยลืมบุญคุณของใครจริงๆนะครับและวันนี้นะครับทุกคนเป็นการกราบเท้าแม่หน่อยที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆนะครับเนาะที่น้องได้มีการทำสิ่งนี้ออกมาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนจริงๆสำหรับอุ้งอิงนะครับทุกคนให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้แฟนๆหรือว่าเยาวชนตัวอย่างที่มีน้องเป็นไอดอลเนี่ยดูเป็นตัวอย่างว่าพี่อุ้งอิงทำแบบนี้นะเราก็สมควรที่จะทำตามเวลาที่เราจะจากบ้านไปหรือว่าไปทำงานอยู่ที่อื่นนะครับก็ต้องกราบเท้าคุณแม่ขอพรคุณแม่คุณพ่อนี่แหละครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วนะครับนะทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็วันนี้นำเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่เป็นข่าวของน้องอุ้งอิงเนาะโอ้โหแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยชื่นชมในความน่ารักของน้องนะครับทุกคนนะครับชื่นชมในความน่ารักของอุ้งอิงนะครับเยอะมากตอนนี้จะร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วครับทุกคนเนาะที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับบนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะทุกคนก็ขอบคุณฟีดแบคต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางด้านแฟนคลับน้องอิงที่มาชมคลิปอุ้มอิ่มโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะตอนนี้บอสโจแกกำลังเดินทางครับทุกคนบอสโจกำลังเดินทางนะครับตอนนี้มาที่กทม.แหละนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะแบบมาขึ้นเครื่องนะครับนี่กำลังไลฟ์อยู่นะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามฟีดแบคต่อไปนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนว่าไปญี่ปุ่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอิ่มก็จะเกาะติดสถานการณ์มาฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ